ะให้ความถูกต้องครับคืออยู่ต้องทำเราต้องทำยังไงรู้ว่าต้องการถูกต้องต้องการยังไงผมอยากให้น้องกับทางเขาคุยว่าทางเขาคือใครยิ้มแบบไอ้ยิ้มเนี่ยครับพูดกับผมว่าผมไม่ยุ่งผมไม่อะไรคืออยากได้ของผมก็บอกมีดีคุยกันดีว่าอะไรยากมาบอกครับไม่ใช่ว่าคุยกับผมว่าวันเนี้ยผมไม่ยุ่งคือผมไม่ได้คุยได้สัญญากันเลยแต่เป็นเช้ามาปุ๊บเขาไปคุยกันเขาไปโชว์ตัวแต่ว่าเนี่ยน้องอ่ะต่อหน้าผมมาพูดตรงตลอดน้องไปโชว์ตัวที่18แล้วเขาซื้อตั๋วไว้ให้ละเดี๋ยวเอาค่าโชว์ตัวแสนนึงเองไปเลยนี่น้องซึ่งจริงตั๋วเช็คเนี่ยเราไม่ได้จะมาจากชาซังมากกว่าไม่น้องอ่ะวางแผนมาเป็นเดือนแล้วน้องไม่มีเจ้าชายก็ชาชานก็มีสวนใช่ไหมเมื่อวานหนูเรียกเด็กมาสัมภาษณ์ในค่ายเด็กทุกคนเรียกมาถามทุกวันนี้มันเอาทุกคนไปทำเด็กคนออกค่ายดีก็หมดแล้วเราประชาชนกับเด็กออกหมดเลยใช่เขาบอกว่าเมียเขาจะมาซื้อตัวลูกเรามีจะมาซื้อตัวเทรนเนอร์เมียของยอดวิชาเมียใหม่เป็นภรรยาใหม่เราแต่เขาเมียอยู่แล้วเขาเลิกไปแล้วได้เมียใหม่อ่ะเมียใหม่รวยใช่ไหมจะมาซื้อคนนู้นคนนี้ไม่แน่ใจผู้หญิงคนเดียวทิ้งได้แล้วพูดคำนี้ผมบอกว่าคนเดียวทิ้งได้ผมบอกแต่ว่าคนนั้นมันมีผู้หญิงอยู่ครับผมก็บอกโอเคไม่เป็นไรคือต่อยเสร็จผมไม่กินอะไรมันโทรสั่งให้น้องที่ค่ายผู้ฆ่าต่อยจากค่ายแล้วคือต่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้กินอะไรคือผมว่าวันที่18นะเองต้องไปโชว์ตัวที่เมืองดีนะเดี๋ยวเขาให้ค่าตัวเองประมาณแสนเลยเองเข้าไปเลยไม่เอาครับครับพี่เดี๋ยวผมไปต่อยมวยไทยสมัครเล่นดีกว่าไม่มวยไทยกองไอ้ท่าเสร็จอะไรเนี่ยครับมวยไทยสมัครก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วคราวนี้มันก็เลยทิ้งตัวมันไม่ไปผมก็ไม่ติดต่ออยู่ดีปุ๊บวันที่บัวขาวต่อยเนี่ยครับมันไปโชว์เลยนู่นเลยประมาณไปไหนครับวันที่27ครับใกล้กับบัวขาวเลยพันบาผ่านมาเนี่ยครับที่27แฟนไฟล่าสุดไฟล่าสุดผมก็เลยว่าน้องแมนนั้นมีจังหวะมาโทนี่มาด้วยผมก็เลยเอาของคุณลุงมาเอาเบอร์นี้มาพี่ขอนะจังหวะเด็กเราคุยกันได้เฉยน้องมาเยี่ยมเฉยเราไม่คิดอะไรเลยบอกว่าพี่เรื่องที่ผมขอนะถือว่าเป็นโชคดีละโอเคแต่เต็มเช้ามาเนี่ยมันก็โทรหาคุณลุงนี่ไปพวกนี้มันรู้ว่ามันหลุดจากสังกัดท็อปทีมปุ๊บเอาแล้วคราวนี้จ้องจะเจาะกันแล้วถ้ามึงอยู่ท็อปทีมมันไม่กล้าแตะมึงไม่เชื่อเลยเขาว่าจะไปซ้อมที่เชียงใหม่ครับผมว่าใจเนี่ยผมไม่ได้ว่าอยากน้องกลับมาตอนแรกผมก็จะไม่มาพูดไม่มาอะไรผมก็จะได้เลิฟมีวิธีไหมจะได้เขากลับมาให้ผมเอากลับมาผมไม่เอากลับมาแต่ตอนนี้จะทำอะไรอยากได้อะไรผมอยากได้คือผมอยากให้น้องรู้ว่าอยู่กับผมมาผมไม่เคยว่าเอาเท่าไหร่ผมให้เท่านั้นผมเอาเท่าไหร่คือส่วนของผมก็คือส่วนของผมคือแล้วแต่เขาอะนะครับคือน้องไปอ่ะน้องต้องคิดด้วยว่าน้องต่อยมวยเก่งก็จริงนะครับผมก็ไม่ได้สร้างน้องว่าเก่งมากมากไปนะครับผมอยากให้ร้องเพราะว่ามาปีเดิมมึงพูดกับผมขนาดนี้แล้วทำไมแบบแค่สองสามวันอ่ะมันพูดครับกลับไปกลับมาเนี่ยเขาพูดใบเลยเอาที่ใช้นักการเมืองมาใช้เลยพี่หน่อยมาช่วยน้องๆมันเอาความถูกต้องมันต้องอยู่ยังไงไงไม่งั้นเดี๋ยววงการมวยมันก็จะถูกต้องไม่ได้มันเละมันก็จะเละผมก็เลยว่าคนนู้นแย่งคนนี้คนนี้แย่งคนนู้นกูยอมอ่ะอุ่นตอนก็ยิ่งพวกนี้มันจะทำกับผมเหมือนกันตอนพูดน่ะก็ทำท็อปทีมนี่แหละใช่ไหมถ้ายอมรับสารภาพบอกเองขอโทษผมโอเคเขาบอกผมไม่โกรธหรอกถ้าน้องขอโทษสำนึกผิดแกนก็โอเคผมก็มาวันนี้ก็เพื่อว่าคุณพิมขอร้องได้มาใช่ไหมเพราะเวลาเราสร้างนะการทำมวยก็รู้อยู่มันก็ลงทุนเขาเองเขาก็รู้ว่าการทำมวยเขาก็ลงทุนในค่ายมวยเฮ้ยกูรู้ดีเลยสมัยก่อนมึงไปจะสร้างสร้างแชมป์โลกได้คนหนึ่งโอ้โหไปจ้างเขามาต่อยจ้างเขามาไต่อันดับลงทุนทั้งนั้นมันน่าจะมีเรื่องยำอะไรงานเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครเอามายังไงเอาผู้หญิงมาล่อกันยังไงหรือเปล่าผมไม่รู้แล้วก็ถึงตัวของนักมวยนี่ร้องเรียนนี่ไงไปร้องมวยผมก็อยากจะฝากนะครับถ้าอยากได้น้องจริงๆครับเดินมาขอผมง่ายๆผมมาให้ได้แล้วครับไม่ใช่ว่ารับปากผมอยากมาทำอย่างอย่างนี้เนี่ยเช่นนัดกุ้งแล้วก็พาไปหาผอ.อันนี้เหมือนกับเขาเหมือนกับตอนนี้เขา
ช่มึงเป็นต่างประเทศไงนึกออกไหมอย่างน้อยเรียกมาไก่เกียร์แม่ผมอยากได้มือมีงานแบบเรียกมาคุยอะถ้าอยากคุยอยากถามเรียกมาไก่เรียกมาไก่เกียร์ครับผมยอดวิชาผมไม่ต้องการที่วันนี้ก็ต้องไปรับรางวัลผมไม่ต้องการที่จะเรียกร้องอะไรให้น้องมาเสียหายผมอยากจะฟังอยากปากผมอยากจะได้ใครมาคุยผมอยากได้หัวขาวไอ้ยิ้มนะครับแล้วก็ไอ้ตัวคุณอยากได้จริงคุณคุยถ้าอยากกับน้องไปจริงไม่รู้มันจะยอมมาไหมนะก็แสดงว่าไม่ได้อยากได้เป็นจริงเลยแต่อยากได้เป็นเชิงธุรกิจมากกว่าถ้ารักน้องจริงอ่ะต้องกล้าเลยครับผู้ชายต้องกล้าชนครับมันไม่ใช่กระเทยครับที่ไม่แอบก็อย่างนี้กุ้งก็ประสานไปแล้วกันที่ได้รับการร้องเรียนก็คือว่าหมายถึงว่าเรียกมาคุยแล้วก็ให้มันแบบให้มันเหมือนกับว่าให้มันจบกันไปด้วยดีในลักษณะอย่างนั้นแต่อำนาจจะไปตัดสินอะไรหรือไปลงโทษมันไม่มีนะให้เข้าใจไว้ด้วยว่าก่อนนี้เราอยู่ในวงการโดยที่ใครๆก็มาหาเพราะว่ามันเป็นศาลเตี้ยคือเราไม่ไปทำอะไรใครหรอกแต่ว่าด้วยความที่เขาเกรงอ่ะพูดกันง่ายๆมันก็ทำได้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หรอกทีนี้เราก็อายุมากแล้วก็จะไม่ได้ดูเดือดถึงขั้นนั้น